สวัสดีครับกลับมาพบกับเอสเหยลอยชายอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็ยังคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของงานหนังสืองานสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวาระสำคัญของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับสองตอนที่ผ่านมาเราคุยถึงเรื่องของมหกรรมดนตรีศรีศตวรรษ100ปีของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะและต่อมาก็เป็นเรื่องของมหกรรมดนตรีศรีรัตนโกสินทร์120ปีของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะวันนี้เราจะมาคุยงานสำคัญงานหนึ่งครับคือฉลองครบรอบ130ปีคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับงานนี้เราให้ชื่อว่าศิลปะบรรเลงเพลงอัมพวาครับเพราะว่าเราได้มีความคิดในการที่จะกลับไปจัดงานในที่ที่เป็นบ้านเกิดของท่านนะครับคือที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะครับมีเวทีการแสดงถึง4เวทีมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับ4เวทีนี่มีตั้งแต่ลานนะครับว่ารังตรงตลาดน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปใต้เรือนไทยที่อุทยานร.2นะครับแล้วก็ที่เวทีริมน้ำอุทยานร.2แล้วก็ข้ามแม่น้ำไปทางฝั่งของบ้านดนตรีทางวัดภูมิริมกุฎีทองด้วยถือว่าโอ้โหสนุกสนานวุ่นวายเหนื่อยสาหัสครับช่วงนั้นฝนตกด้วยก็เป็นการทดสอบกำลังใจกำลังกายกันของทั้งผู้ที่จัดงานและผู้ที่เป็นศิลปินนักดนตรีครับเล่นกันกลางสายฝนก็มีนะครับงานนี้จัดในช่วงเวลาคือประมาณวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคม2554ครับเรามาดูกันซิว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างนะครับ เริ่มต้นวันที่5สิงหาคมครับก็มีตอนมันเป็นวันศุกร์นะฮะก็เป็นเรื่องของการบรรเลงดนตรีที่บ้านดนตรีวัดภูมิรินทร์กุฎีทองนะครับมีโหมโรงโดยวงเยาวชนของบ้านดนตรีครับแล้วก็ต่อด้วยการบรรเลงดนตรีของป๋อมนะครับชัยยุทธโตสง่าวงมังกรไซโลโฟนและวงกำไลนะครับก็ค่ำคืนนั้นก็สนุกสนานมากเข้ามาวันที่6ครับ6สิงหาคมก็ย้ายวิกมาที่ใต้เรือนไทยอุทยานร.2นะครับมีโหมโรงเช้าโดยวงไทยบรรเลงนะฮะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีปาฐกถาเรื่องหลวงประดิษฐ์ไพเราะโดยอาจารย์ระพีสาคริกมีการบรรเลงช่อดอกไม้ดนตรีไทยนะครับสุนทรียบูชาครูโดยนักดนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นสายศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะถึง10วงด้วยกันมีวงศิษย์ครูมนตรีดาโมทศิษย์ครูทวินศิษย์ครูเพชรจันนาศิษย์ครูองค์การกลิบชื่นศิษย์ครูรวมพรมบุรีศิษย์ครูแสวงครูนิพาอภัยวงศ์ศิษย์ครูพินิจฉายสุวรรณศิษย์ครูน้ำว้าศิษย์ครูสมภพศิษย์ครูประสิทธิ์ถาวรถือว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วงบ่ายของวันที่วันเสาร์ที่6สิงหาคมครับตอนเช้าเรื่องของการบรรเลง10วงนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ ช่วงบ่ายอีกเวทีหนึ่งก็เริ่มทำการแสดงแล้วคือที่เวทีริมน้ำอุทยานร.2นั่นเองมีวงดนตรีฟองน้ำมีวงสบายมีขุนอินออฟบิสยามนะครับมีเสวนาย้อนรอยภาพยนตร์โหมโรงโดยคุณอิทธิสุนทร นะครับโออนุชิตก็มาและตอนค่ำก็ฉายภาพยนตร์กลางแปลงที่เวทีริมน้ำวิธีริมน้ำยังไม่จบครับ ปรากฏว่าในร้านนะครับว่ารังก็คือตรงตลาดน้ำก็มีการแสดงดนตรีแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายๆคือเกิดการบรรเลงดนตรี 3-4 วิธีพร้อมๆกันเลยครับคอนเซปต์ของการบรรเลงดนตรีตรงร้านนะครับว่ารังเป็นเรื่องของสมานฉันท์ดนตรีไทยชัยพัฒนานะครับเป็นวงดนตรีจากสถาบันต่างๆเช่นวงคำหวานวงพระพิรุณจากเกษตรวงแสนแสบจากประสานมิตรวงณัฐพลพลชัยจากเตรียมอุดมศึกษาวงราชนิพนธ์ด้านวินิจบางแก้วนะครับเล่นกันกลางสายฝนเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นไม่หยุดครับมีอีกครับย้ายไปอีกเวทีหนึ่งที่บ้านดนตรีภูมิบรินทร์กุฎีทองนะครับวัดภูมิบรินทร์กุฎีทองมีการประชันปีพาดไม้แข็งครับมีวงลายไทยนะฮะมีวงศิษย์ครูบุญยงเกียรติคงมีวงศิษย์ครูผู้ใหญ่ประเสริฐสดแสงจันทร์นะครับ3วงทีเดียวแล้วก็ในขณะที่กำลังจะเริ่มประชันนั้นใต้เวทีที่เรือนไทยอุทยานร.2ก็มีการซ้อมการบรรเลงระนาดเอกเพลงอนู130รางโอ้โหโกลาหลมากมากครับแต่จริงๆแล้วมากกว่า130ครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหลายๆท่านครับทั้งเครื่องดนตรีก็ได้รับความร่วมมือจากคุณสมชายชัมพาลีนะครับแบกระนาดกันมาให้เป็น10รางเอามาเสริมมาหลายๆที่นะครับแล้วคนที่จะขาดไม่ได้เลยคือผู้ที่ควบคุมและดูแลการซ้อมคือครูเฉียบครับครูณัฐพงศ์โสวัตที่ท่านก็ได้เหนื่อยแล้วทำงานนี้อย่างเต็มที่เพื่อบูชาครูทำหน้าที่แทนครูประสิทธิ์ถาวรซึ่งเป็นครูของท่านอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือวันเสาร์ที่6ล่วงเข้ามาวันที่อาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับก็ตอนเช้าเริ่มแต่เช้ามืดเลยนะครับ
มีวงลูกศิษย์และหลานศิษย์หลวงปู่พระรอกมาทำผมโรงเช้านะครับแล้วก็มีเริ่มพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับโดยครูอุทัยแก้วละเอียดเป็นผู้อ่านองค์การนะครับแล้วก็ครูสนอหลวงสุนทรก็ช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับแล้วมีครูฉลาดโพสังต้นด้วยบรรเลงหน้าพาดโดยวงลูกศิษย์และหลานศิษย์ของหลวงปู่พระรอกครับถ้าย้อนกลับไปเพื่อการบันทึกนะครับในครั้ง100ปีของครูหลวงปู่พระรอกที่โรงละครชาตินั้นมหากรรมดนตรีศรีศตวรรษนั้นอาจารย์มนตรีตราโมทท่านเป็นผู้อ่านองค์การครับต่อมา120ปีของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรืองานมากรรมดนตรีศรีรัตนโกสินทร์นั้นอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรท่านเป็นผู้อ่านองค์การครับเมื่อมาถึงครั้งนี้คือในปี2554 130ปีของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็เป็นคุณครูสนอคุณครูอุทัยและคุณครูฉลาดโพสามต้นที่ทำพิธีบูชาครูกันครับหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จแล้วนะครับก็มีการครอบครูดนตรีไทยนะครับมีการบรรเลงวงมหาดุริยางค์เยาวชนของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเพลงบุหลันลอยเลื่อนแล้วก็เพลงแสงคำหนึ่งนะครับต่อด้วยไฮไลท์ครับการบรรเลงอังกะลุง130คนจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยแล้วก็การเดี่ยวระนาดเอก130รางเพลงอาหนูนะครับแล้วก็จบท้ายลงด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันของนักดนตรีทั้งหมดนะครับในการนี้ก็มีการบันทึกเสียงมีการบันทึกภาพไปด้วยครับต้องขอบคุณบริษัทโอเชียนมีเดียนะครับที่ได้บันทึกไว้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการของการเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยก็ยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมนะครับผมก็ไม่มีเวลาที่เข้าไปดูแต่ก็คิดว่ายังหวังว่าไฟล์ทั้งเสียงไฟล์ภาพทั้งหลายที่ได้บันทึกภาพไว้ในงานนี้ทั้งหมดเนี่ยยังคงเก็บรักษาไว้นะครับยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปเสียดายที่ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook เรื่องของ Instagram มันยังไม่ได้รับความแพร่หลายเท่าไหร่การบันทึกจึงไม่เกิดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมายุคนี้เนี่ยการมันทุกคนสามารถบันทึกได้หมดโทรศัพท์มือถือของเราเองอะไรของเราเองก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็ขอฝากไว้เพราะว่าในปีหน้าก็น่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับคืองาน140ปีคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรกันมากน้อยแค่ไหนบ้างแต่ก็เริ่มมีการขยับขยายแล้วนะครับในงานนี้ครับแน่นอนครับที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมอ่านก็คือเป็นเรื่องของสุจิบัติการแสดงนะครับมหากรรมดนตรีศิลปะบรรเลงเพลงอัมพวาครั้งที่1ฉลองวาระ130ปีชาตการหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในนี้ก็แน่นอนครับมีเรื่องของกำหนดการต่างๆมีเรื่องของที่มาที่ไปของงานนะครับมีประวัติของวงดนตรีต่างๆนะครับทั้งวงดนตรีร่วมสมัยวงดนตรีที่มาบรรเลงบูชาครูวงดนตรีประชันวงต่างๆเหล่านี้นะครับมีรายชื่อนักดนตรีด้วยเห็นเล่มเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลเยอะมากนะครับเช่นเดียวกับสุจิบัติของงาน2งานที่ผ่านมาที่เราคุยในตอนที่แล้วนะครับส่วนเอกสารที่เป็นเล่มหลักครับเล่มนี้ก็น่าสนใจครับชื่อว่าหนังสือทำเนียบศิลปินท้องถิ่นอัมพวาครับเรื่องนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์อนันต์นาคคงเป็นอย่างยิ่งเลยครับในการที่จะเป็นแรงสำคัญในการที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของกัลยาณมิตรของเราครับพี่ๆน้องๆของเราที่อัมพวาที่สมุทรสงครามนั้นได้ช่วยเหลือทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นอย่างมากครับเราใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เราใช้การให้พี่ๆน้องๆของเราที่สมุทรสงครามนั้นไปไต่ถามไปสำรวจกันว่ามีศิลปินท่านใดที่เหลืออยู่ที่อัมพวาบ้างหรือว่าสืบเชื้อสายมาจากศิลปินท่านใดบ้างไม่ใช่เฉพาะแค่ดนตรีไทยนะครับมีเรื่องของแตรวงมีเรื่องของเครื่องสายมีเรื่องของหุ่นมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมหรสพการแสดงนะครับเล่มนี้น่าสนใจมากนะครับก็ในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของโครงการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของอัมพวานะครับแล้วก็มีเรื่องของศิลปินเยอะแยะมากมายครับทั้งที่เป็นศิลปินในตำนานหรือเป็นต้นทางของศิลปะวัฒนธรรมเช่นรัชกาลที่2ครับหลวงปู่ไพเราะครูลวดครูปนนิลวงศ์ครูกลิ่นครูกล้อยครูกล้ายครูสุขครูพิมพ์อาจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ตระกูลหลวงสุนทรตระกูลทางมีสีตระกูลแก้วอ่อนตระกูลนักปีนะครับครูอุทัยสอนเดชครูพิชัยสังสุวรรณเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงนักดนตรีที่เป็นเลือดใหม่ของสมุทรสงครามด้วยครับเช่นปราลบแก้วละเอียดโสพลเดชกัน
ศรีสวัสดิ์แก้วละเอียดเต็มไปหมดครับซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนักดนตรีศิลปินท้องถิ่นอัมพวานั่นเองนะครับมีรูปประกอบนะฮะต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับมีครูจตินด้วยเมื่อกี้นะครับก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยหรือในช่วงงานเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายมากๆแล้วหนังสือมาในช่วงบ่ายของวันที่เริ่มแสดงแล้วด้วยครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้วางแผงแจกจ่ายหรือว่าจำหน่ายอะไรกันสักเท่าไหร่ฝนก็ตกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ทำเนียบศิลปินท้องถิ่นอัมพวาและสุจิบัตรมหกรรมดนตรีศิลปะบรรเลงเพลงอัมพวายังมีจำหน่ายอยู่ที่มูลนิธิหลวงปริศไพเราะนะครับก็ยังไงก็สอบถามกันได้นะครับถ้ามาจากรายการเอระเหยลอยชายมีราคาพิเศษลดให้นะครับ อีกอย่างนึงที่อยากบันทึกไว้ก็คือว่าในงานนั้นมีการทำเสื้อด้วยครับมีการทำเสื้อด้วยนะเป็นเสื้อรูปภาพของคุณครูหลวงปริศไพเราะนะครับข้างหลังก็เป็นเรื่องของชื่องานนะครับเสื้อในลักษณะนี้มี2แบบครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นรูปคุณครูหลวงปริศไพเราะเนี่ยเต็มที่ด้านหน้าเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเสื้อที่คุณปิยนุชนาคคงนะครับพี่นุชก็ได้ทำมาอีก2-3 สีนะฮะเป็นรูปเด็กใส่เป็นผมจุกตีละหน้ามาจำหน่ายมาแจกจ่ายกันแล้วก็นำเงินมาสมทบทุนในการที่จะช่วยกันจัดงานนี้ครับ นอกจากนั้นครับก็ยังมีการแถลงข่าวมีการจัดบูธจัดแสดงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสื่อในขณะนั้นนะครับก็คือเรื่องของละครเรื่องโหมโรงนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบพระคุณนะพี่แดงนะครับสุวิทย์ศาสนพิจิตรที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการจัดทำละครเรื่องนี้ขึ้นในวาระฉลอง130ปีของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเอกของเราครับคุณเดนนะครับก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไปตีระนาดเดี่ยวอหนูเป็น1ใน130รางในวันนั้นด้วยนะครับและมีบูธกับการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครเรื่องที่คุณวินัยปฐมบูรณ์ครับพี่วินัยเป็นผู้กำกับแล้วก็กำกับภาพด้วยภาพสวยมากได้รับรางวัลในด้านของภาพยนตร์ในด้านของละครโทรทัศน์ด้วยนะครับสามารถหาดูได้นะครับในทาง YouTube นะครับก็มีทั้งหมด13ตอนลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเนื้อหาของเรื่องก็มีการเพิ่มเติมมากขึ้นจากเรื่องของภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามีเวลาที่จะเล่าเรื่องได้ในหลายๆมิติแล้วก็เกิดความการตีความใหม่ๆในหลายๆแง่มุมนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน9ปีที่แล้วครับปีหน้าจะครบ10ปีจะเป็นวาระงาน140ปีของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับที่สุดเลยคือเรื่องของความเป็นอยู่ครับเราก็ยังห่วงในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บเราก็ยังห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำมาหากินของทุกๆคนอย่างไรเรื่องต่างๆนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องของการต่อเทียนต่อโอกาสต่อแสงสว่างที่จะทำให้งานศิลปวัฒนธรรมนั้นมันดำเนินต่อไปได้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่คงจะต้องหาวิธีการแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆท่านช่วยกันคิดช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเพื่อให้งานดนตรีไทยงานศิลปวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันยังมีพลังในการที่จะส่งต่อกันไปได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นที่มันเคยผ่านมาแล้วตั้งแต่100ปี120ปีและ103ปีของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครับ